สวัสดีครับผมอาจารย์สมพงศ์นะครับวันนี้ก็มาแนะนำความรู้แนะนำวิธีการนวดหรือวิธีการยืดดัดตัวเองในท่าฤาษีดัดตนนะครับวันนี้นะครับก็คือแนะนำในท่าชื่อว่าดัดตนแก้โรคในอกนะครับดัดตนแก้โรคในอกทำยังไงนะครับวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วจะเป็นท่านอนนะครับในคำตรงเป็นท่านอนแต่บางครั้งเราประยุกต์เป็นท่ายืนเพราะบางครั้งเราไม่มีที่นอนเลยจะเป็นท่ายืนง่ายนะครับวิธีปฏิบัติโดยการยืนตรงนี้ครับหายใจเข้านะครับมีสมาธิค่อยๆแข็งขึ้นหายใจเข้ายืดแขนไปให้ชิดกันอย่างนี้นะครับไปให้ชิดกันจากนั้นเรายืดตัวขยิบเท้ายืดแขนไปให้สุดค้างไว้ค้างไว้อย่างนี้ครับ5 4 3 2 1แล้วค่อยๆลดแขนลงถอนหายใจออกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆยืดตัวไปยืดแขนให้สุดนะครับครั้งไว้5 4 3 2 1แล้วค่อยๆลดแขนลงตัวอันนี้ชื่อว่าดัดตนแก้โรคไหนวรเชษฐ์แปลงเปลี่ยนวรเชษฐ์แปลงเปลี่ยนข้อลิขิตสามถ้าลดเรื่องโบราณแก้สายญาติเหยียดเครียดปานชักไปเห็นแก้โรคไอตุ่มแห้งเปื่อยให้เป็นท่ายืดเป็นท่าบริหารปอดนะครับลองไปฝึกลองไปปฏิบัติดูนะครับครับหนังสือฤาษีดัดตนนะครับในเล่มนี้ก็คือมีทั้งหมด18ท่าเหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจนะครับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการยืดการดัดนะครับเรามีทั้ง4ภาษาทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนะครับตลอดจนข้อห้ามข้อควรระวังแล้วก็มี QR code นะครับให้เราสแกนนะครับให้เราสแกนจะมีภาพเคลื่อนไหวให้เราปฏิบัติตามหรือให้เราเรียนรู้นะครับในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด18ท่าก็ฝากไว้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางที่เพจวัดโพธิ์เชตวันของเราที่ด้านล่างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ